สวัสดีครับอาจารย์บางสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างไฟนี้คือดัดนิดหน่อยครับมาชกไฟแรกของวันครับคือเราเป็นครั้งแรกที่เรามาชกในรายการวันเลยใช่ครับผมไฟล่าสุดที่เราต่อยประมาณเมื่อเดือนก่อนครับ18เดือนที่แล้วเมื่อเดือนก่อนเป็นไงผลเป็นไงครับเนี่ยชนะน้องตัวสองชนะด้วยสองแบบนี้ป่ะฮะใช่ครับมาเตะขาแล้วไฟนี้นี่พอมาประกบเจอกับควรนี่เป็นไงครับเรารู้สึกยังไงก็ต่อยกันมา2ครั้งครับแพ้เขาคนหนึ่งแล้วก็เสมอคนหนึ่งครับก็ไฟนี้เป็นแล้วก็มาแก้มือที่วันที่เราชนะเขาครับผมเป็นไงก่อนชกมีตกกังวลหนักใจอะไรบ้างไหมฮะไม่ครับไม่ตกใจมากเพราะเคยชกกันมาแล้วครับรู้ใจอยู่เขาหนักไหมหนักครับหนักอยู่ครับหมัดหนักอยู่ซึ่งเราอย่างว่านะประท่ามา2หนแล้วก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่ครับช่วยบอกช็อตหรือจังหวะที่เราล็อกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะที่เขาพลาดตรงไหนช่วงเขามาต่อยผมดักฟันเหรอคือเขาจะเข้ามาผมเห็นแล้วแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราโดนก่อนด้วยนะโดนก่อนครับแล้วรู้สึกเป็นไงตอนนั้นเมาครับเมาเลยใช่ไหมก็เลยโดนมาเพราะว่าออดบอกอาการไม่ดีแล้วมึนๆครับมึนๆแล้วตั้งใจมาสอบสวนเลยก็เนี่ยตั้งใจแน่นอนครับตั้งใจตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มชกวันไฟเนี่ยครับต้องเอาสอกให้ได้ครับต้องสอกเลยนะต้องฟ้าบนนั้นครับโอ้แสดงว่าสมหวังเลยสมหวังครับแล้วอาการบาดเจ็บเราเป็นตรงไหนบ้างครับเจ็บแขนช่วงสอกครับนี่สอกเขาจนเจ็บเลยอ่ะโอ้โหซนแล้วซนเลยสอกซนซนแล้วสอกซ้ายสอกขวาซนหมดแล้วโอ้โหไม่มีหักไม่มีอะไรนะแค่เชิงบวมเฉยๆนะครับแล้วเราตั้งความหวังกับรายการวันต่อจากนี้ยังไงบ้างครับก็แล้วแต่บอสแล้วผมตั้งใจมาชกวันนี้สุดแล้วรวมตั้งใจเลยนะตั้งใจแน่นอนน้ำหนักที่เราชกดีที่สุดในรายการวันคิดว่าถ้าวันจัดเราชกน้ำหนักเนี้ยจะเบิร์กมากเสียเปรียบครับผม133ไม่มีครับมา135ผมว่าใหญ่ครับแต่เราต้องแบกแต่พอดีพี่ทวนเขาต่อยแค่133เมตรครับนี่บีบขึ้นมา135ก็น้ำหนักเราเลยพอดีครับแล้วถ้าชกกับตัวอื่นก็ใหญ่ครับก็คือเราอยากชกสักประมาณ133เนาะใช่ครับ133บ้างดีครับแต่ถ้าเป็นรุ่นในพิกัดในวันเนี่ยเรารู้ใช่ไหมมันจะเป็นรุ่น125แล้ว133เลยใช่125 135เลยครับก็เป็นผลงานที่หลายคนประทับใจนะฮะครับแล้วเราก็ได้โบนัสด้วยได้ดีใจมากเลยครับครับก็ต้องแสดงความยินดีกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับอ่ะคำถามสุดท้ายครับก็ฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่ด้วยครับก็ฝากชาวชลบุรีและภาคตะวันออกภาคผมจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับผมมารายการบอลผมต้องตั้งใจครับเพราะบอสให้เรามาชกเราต้องตั้งใจชกที่สุดครับขอบคุณครับผมขอถามนิดนึงครับปีที่แล้วเหมือนบอกว่าจะเริ่มมวยอะไรครับถึงแบบให้ทำกลับมาชกมวยก็มันเป็นช่วงโควิดผมหยุดไปแล้วพอนี้อืดน้ำหนักขึ้นไปที่70โลแล้วลงมาต่อยอืดแพ้เขาบ่อยอย่างเงี้ยแพ้บ่อยแล้วก็ท้อจนแบบไม่อยากต่อยแล้วพอมาได้ยินว่ามีวันขึ้นมาผมเลยตั้งใจขึ้นมาแล้วจุดเปลี่ยนนี่ก็คือวันเลยใช่ครับอยากกลับมาชกครับหวังมานานแค่ไหนครับกว่าจะกลับมาชกวันว่าจะมาชกวันผมเห็นเขามาชกกันไปแรกผมอยากมากที่สุดเลยครับแล้วคิดว่าสภาพร่างกายเราไหวไหมไหวครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับกำลังเข้า27 27ก็ไม่เยอะนะครับก่อนจากนี้ก็คืออยากชกวันต่ออยากมาชกวันครับตลอดเลยครับพูดถึงเรื่องนมเล็กหน่อยแตกต่างจากนมใหญ่ไหนบ้างผู้ไทยต่างว่าอะไรครับพี่ไม่เจ็บขนาดนี้ครับต่อยมวยมาไม่เคยเจ็บอย่างนี้เลยปกติต่อยนมใหญ่มันไม่ค่อยเจ็บครับแต่มันเหนื่อยอย่างทุนที่เราต่อยเขามาสองครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้ที่เขาใส่สี่ออนเนี่ยเป็นไงต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะมากเลยครับพี่ฮะเยอะมากเลยปกตินมใหญ่ผมหลบได้แล้วนี่นมเล็กหลบไม่ได้เลยครับอ๋อมันทั้งหนักทั้งคือเราพูดง่ายคืออ๋อวุ้นนี่มันก็ไวขึ้นด้วยก็ไวขึ้นเลยครับอ๋อเหรออันนี้มาจังหวะไหนผมมาตั้งตัวไม่ทันเลยครับอันนี้พี่ขอถามตรงๆนะเอาจริงนะตอนนี้เราเหมือนหุ่นไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่คิดว่ามันจะรีดอะไรได้ไหมฮะปกติผมต่อย133รีดลงได้แน่นอนแต่ตอนนี้มันปล่อยมา135ก็มันก็จะอ้วนๆครับช่วงที่เราพีคที่สุดนี้สักกี่ปีผ่านมาแล้ว4-5 ปีก่อนประมาณ118-119ในช่วงเป็นแชมป์ลุงนีนี่112ครับ112ก็คือหลังจากเป็นแชมป์ลุงนีเราก็ยังดีขึ้นนะใช่เรื่อยๆนะเรื่อยๆครับแล้วก็มาแพ้ตอนช่วงโควิดครับครับ
เละไปแล้วโอเคนี่ถามนะอ่ะฝากทิ้งท้ายนะครับก็ฝากแฟนๆครับที่มาชมที่วันผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่มาเชียร์ผมวันนี้ผมทำได้แล้วครับขอบคุณครับครับแสดงความดีนะครับสุดยอดมากครับ